วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั้งประเทศมาไว้ที่นี่เป็นจำนวนมากเลยนะภายใต้สโลแกนลูกลึกแม่นยำทันโชคลาภนะครับก็จะมีโชคมีลาภมาให้แก่ท่านผู้ชมตลอดมานะครับผมสุวิทย์นาคเกษมนะครับเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของดาวดีทั้งหลายก็สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ที่มีการสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะชมรมอาสมเจษฎาจารย์นี่อยู่ในซอยวัดขี้เหล็กตรงฝั่งทนนะปิ่นเกล้าแถวเลยจากเซ็นทรัลเลยพับเลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปสองไปรถเมย์ครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งก็จะจบคอร์สกันเร็วๆนี้แล้วนะฮะก็คิดว่าอีก2เดือนก็จะจบแล้วนะครับสอนถึงภาคพยากรณ์ชั้นสูงระดับให้เลิกแล้วก็เอามาคิดจะหาดาวดีคิดดูดาวดีแล้วก็มาหาเลขเด็ดได้นะครับและนอกจากนี้ก็ยังไปสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินั่นก็สอนวิชาสัตตะเลขานุเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาเลขเจ็ดตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากเลขเจ็ดตัวทั่วไปนะแตกต่างจากเลขทุกสามฐานสี่ฐานห้าฐานแปดฐานเก้าฐานแตกต่างนะครับวิชาตรงนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งในที่ผมจะมาคัดกรองหาดาวดีคัดกรองดาวดีจะมาหาเลขเด็ดคือผมใช้หลักวิชาทางโหราศาสตร์ทั้งหมด4แขนงในการมาหาเลขหาดาวดีและมาหาเลขเด็ดทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักวิชาทางโหราศาสตร์ทั้งนั้นและล่าสุดนี้ก็ได้ไปได้หลักมาอีกประการหนึ่งคือพอให้เลขมันเข้างวดที่ผ่านมานี่ก็เป็นงวดที่7งวดนี้คงที่8ถ้าที่8คงจะครบ3ครบ5ตัวนะผมจองเลขแค่5ตัววันนี้คงจะให้โชคกันในเดือนที่ก็มีเด็กมาโทรศัพท์มาหาเมื่อวานมาถามว่าเรียกพ่อว่าจะออกเลขวันไหนบอกผมเรียกโอ้โหเขาวันนี้ตอนเช้าแต่พอดีว่าทางเอเมเดียเขาไม่ว่างก็เลยมาในวันพฤหัสปกติผมจะอัดในวันอังคารซึ่งเป็นวันอธิบดีของผมวันพุธเมื่อวานก็เห็นว่าวันพุธก็เป็นราชาโชคแต่เอาละวันนี้วันพฤหัสพอดีวันธงชัยวันแห่งชัยชนะเล่นที่มาอัดเวลานี้เป็นยามชัยยังนะคือชนะแน่นะครับเลขที่ออกมาในชนะแน่ก็คิดว่าตอนนี้ได้หลักมาก็เก่าในอนาคตอันใกล้อาจจะชี้เลยไอเนี่ย3ตัวรางวัลที่1อันนี้2ตัวข้างล่างจะได้เลือกจู่ๆจับตัววางตายกันเลยเอาว่า3ตัวข้างบนนี่จะให้มันจบเจ๋งๆเป้งๆเลย3ตัวเน้นๆได้หลักมาแล้วคือก็มีคนที่เขาเล่นเขาดูพวกหุ้นก็มาขอให้ผมหาเบอร์หาเลขเขาอ่ะเราก็มันก็ทดลองวิชาก็ได้ปรากฏว่าหวยออกหุ้นมันออกวันละ5รอบก็เข้าทั้ง5รอบในวันแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาตลอดนะก็เลยวิวัฒนาการบอกขอ15นาทีมันก็เข้าอีกนะฮะเดี๋ยวเลิกรายการนี้เราไปนั่งให้ก็ต่อก็โอเคเป็นอันว่าผมได้หลักวิชามาเป็นแนวนวัตกรรมใหม่ทางวิชาโหราศาสตร์ซึ่งผมได้ไปปรึกษาหารือท่านอาจารย์ผมท่านอาจารย์ดร.ปิญโญพงษ์เจริญท่านนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็กรุณาให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาท่านก็ไปถามไปคุยในเรื่องหลักการหาหรือท่านบอกได้เป็นไปได้มันก็เลยมั่นใจว่าผมได้สร้างนวัตกรรมใหม่ถามชาวโหราศาสตร์ขึ้นมาแล้วต่อไปคือสามารถดูดวงชะตาได้เป็นนาทีเลยนะก็โอเควันนี้ก็มองดูแล้วในดวงโลกเนี่ยในผมก็เป็นปกติผมคือผมจะหาดาวดีในดวงโลกเอาอันนี้หยิบมาเอาโอเคฮะไม่เป็นไร
หยิบการติดนี่เรารวมที่เพิ่งมาดูเมื่อเช้าเนี่ยมันก็หาดาวดีในดวงโลกนะฮะในวันที่16มีนาคมเนี่ยวันที่16มีนาคมดาวต่างๆมันโคจรเข้ามาก็ดูดีเหลือเกินไอ้ดาวที่มันนิ่งอยู่ตั้งนานเนี่ยมันเริ่มขยับมาเมื่อโง่ที่แล้วไอ้ดาวแปดเนี่ยแต่คราวนี้ไม่น่าจะรอดนะเพราะคราวนี้นะดาวแปดเนี่ยเขาดูท่าทางเขาท่าเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตารางไว้ก็ไม่ต้องตารางมั้งเอากันชัดเอากันตรงนี้ไปเลยดีกว่าเขียนมันให้มันชัดๆไปเลยนะผมเปลี่ยนแนวใหม่ละตัวแรกไม่ต้องทำตารางนะครับก็ผมหน้าไปหน่อยมันมัวจะมองนี่นะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่รอตัวแรกนี่มันเด่นในดวงโลกมานานเอางวดออกผมผิดพลาดไปงวดวันที่เนี่ยผมอ่านมาเมื่อวันที่1เมษายนนะครับวันที่1เมษายนพูดผิดไปนิดนึงวันที่1เมษายนวันนั้นเนี่ยดาวอะไรมันก็ดีหลายดวงแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวไว้พูดในเรื่องของพวกราศีต่างๆเอากันว่าผมเห็นแล้วว่าดาวดวงนี้มันยังอยู่ดาวเกตุ9เน้นหนึ่งนะเน้นนิดหนึ่งดาวเกตุ9ตัวนี้ผมให้เป็นพระเอกในงานนี้เลยนะครับดาวเกตุ9ยังทำมุมตรีโกณอยู่กับดาว5เพราะฉะนั้นก็อย่ากันนั้นเลยเอาซะเอาก็เลยลืมเขียนวันที่อีกแล้วปันที่หนึ่งเลขไทยเมยอนะครับวันหนึ่งเมยอ61ดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งยังไม่ไปไหนและณตำแหน่งนี้เขาดูดีเหลือเกินนะครับก็เหมือนคราวที่แล้วคราวแล้วก็อยู่ด้านหน้าสลับกันตอนนี้เอา9มาไว้หน้านะครับเป็น9กับ5นะครับเป็นคู่แรกที่จะมาโชว์ดาวดวงที่3เนี่ยมันสถิตสถาพรอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ขยับขยื่นงวดที่แล้วขยับมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างมันก็โอเคคือเขาก็ดีเด่นอยู่แต่ที่นี้ผมก็รอจังหวะเขาอยู่เนี่ยเขายังไม่ขยับผมก็เลยไม่ไปยุ่งกับเขาแต่ตอนนี้ขยับตัวแล้วดาวราหู8นะครับจะเข้าชุดกันเรียนเป็นตับหน้าตาดีนะครับ8 9 5เรียนกันเป็นตับตับทีนี้ก็จะไม่จับไว้ว่าข้างล่างข้างบนเอามันตรงนี้เลยดีกว่าเอามันเน้นๆไปเลยดีกว่านะครับดาวที่ผมชมรักเขามากเหลือเกินอยู่กันมานานแล้วเนี่ยไม่รู้ยังไงไม่ทิ้งกันทีดาวจันทร์หมายเลข2นะครับวางไว้ข้างห้อยไว้ข้างล่างอธิบายได้เดี๋ยวอธิบายได้นิดหน่อยส่วนอีกดาวหนึ่งผมไม่ให้เยอะไม่ให้5ตัวนะครับ5ตัวพออย่าไปเยอะมากเยอะพูดแค่นี้เดี๋ยวจะไปอธิบายไว้ในอีกรายการหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราศีต่างๆที่จะให้คุณนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของดาวอ่ะนะเขาคงมานั่งฟังไอ้เรื่องว่าราศีอะไรนะครับ
ดาวนี้มองข้ามมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ข้ามไม่ได้เดี๋ยวจะมีบอกเหตุผลในอีกรายการนึงนะตามไปดูด้วยนะหมายเลข4ดาวพุธนะครับตรงนี้ถ้าไม่พูดถึงไม่เอามาแสดงไว้ก็แสดงว่าผมทำไม่ได้แล้วนะครับก็มีเหตุผลว่าคือว่าดาวต่างๆพวกนี้มันดูดีคือดาว9เนี่ยยังไงๆเขายังเด่นอยู่เพราะยังอยู่ในราศีมิถุนดาว9นี่ยังรักษาตัวไว้อย่างยอดเยี่ยมส่วนดาว5มันเดินถอยหลังกลับเข้ามาจริงแต่ตำแหน่งที่เขาอยู่ในทางหลักของผมเขาก็ไม่รู้หลักตรงนี้เขาก็ทำไม่ได้หรอกนะว่าดาว5มันโดดเด่นยังไงนะครับว่าดาว5มันเด่นก็เราก็คุยกันมาในออกรายการมานานแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้มันครั้งที่ผ่านมา7งวดติดต่อก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่ก็มาถามว่าอาจารย์เลขอะไรขอก่อนได้ไหมจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ให้ลูกค้าเธอการเก่งกำไรหรือเปล่าก็โอเคไว้เรื่องครับนะครับก็ตรงนี้ก็เห็นเลขกันไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปคุยต่อในอีกช่องนึงวันนี้ก็บอกว่าดาวดีเลขเด็ดนะ7งวดติดอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะครับสำหรับวันนี้ดาวดีเลขเด็ด7งวดติดนี่ก็ขอเอาลาไปก่อนนะครับขอเอาเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับเราก็มาดูกันเห็นชัดๆเน้นๆนะครับผมเอาละครับเราวันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอัดให้มันตรงวันนะวันอังคารคือวันอังคารเนี่ยเป็นวันของผมนะแต่ว่าถ้าเลยมาก็ต้องมาเป็นวันพฤหัสเลยครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีลาก่อนครับสวัสดีครับ